ใส่บาทรวมขันชาติรักสองรักสองคือต้องสงสารรักกันชอบกันไม่ได้กันบุญเรานั้นไม่มียิ่งจะทำบุญต่อบุญไว้ตามน้องชาติชาตินี้มีเวลาก่อนนาและน้องชาติคนที่สี่ก่อนนอกจากต้องได้ปราณีขอสักทีเป็นคนดีก่อนที่จะจากไปดีจากน้องไปน้องเลยอย่าได้ตั้งวนที่จะอุ่นที่ตอนบูชาครูบาอาจารย์ของคณะนางรำสาวสวยทั้ง2คณะ2เวทีนะครับหวานใจตันกงแล้วก็เพชรโสภาดาวลงใจผ่านพ้นไปอย่างครบถ้วนแล้วก็สวยงามตระการตานะครับลำดับนี้น้องๆกลับเข้าสู่เก้าอี้ของตัวเองนะครับรอที่จะต้อนรับร่วมสนุกกับทุกท่านด้านบนเวทีน้องๆกลับเข้ามาเตรียมพร้อมทุกท่านที่อยู่ด้านล่างด้านหน้าเวทีก็ใช้เวลานี้ในการเตรียมพร้อมได้เช่นกันนะฮะเก้าอี้มีไว้บริการ2ฝั่งด้วยกันนะครับทางฝั่งขวามือของเราเนี่ยนะครับร่วมสมทบทุนนะครับชำระค่าเก้าอี้กับทางคณะกรรมการตัวละ20บาทแล้วก็เอามาเลือกทำเลที่ท่านคิดว่าสวยดั่งให้กำลังใจกับน้องๆทั้งนำคณะไหนแล้วก็เอาไว้พร้อมสลับขึ้นลงด้านบนเวทีด้วยกันส่วนฝั่งซ้ายมือของเรานะครับจะเป็นซุ้มของเครื่องดื่มลีโอนะครับเป็นโต๊ะเหล็กอยู่ตรงนี้สามารถที่จะนั่งสั่งเครื่องดื่มจากลีโอแล้วก็นำอาหารที่ทุกท่านได้อุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าบริเวณในงานเอามานั่งรับประทานได้ที่โต๊ะได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าขอความร่วมมือลูกค้าของทางลีโอสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อท่านนั่งดื่มนั่งทานอยู่ที่โต๊ะพอถึงเวลาที่จะขึ้นมาสนุกด้วยกันด้านบนเวทีขออนุญาตไม่ถือประเภทเครื่องดื่มประเภทอาหารขึ้นมานะครับขอไว้ที่โต๊ะก่อนขึ้นมาแต่ตัวเพราะว่าในส่วนของเครื่องดื่มเหล่านี้เนี่ยเป็นการผิดกติกาของระบบบ้านเรารวมถึงจะเป็นสารตั้งต้นในการกระทบกระทั่งกับเพื่อนๆร่วมฟองของเราได้นะครับเอาไว้ที่โต๊ะหมดรอบสามารถนั่งกลับไปนั่งดื่มนั่งรับประทานได้เช่นเดิมนะครับในส่วนของบัตรลำวงก็ราคาเดิมคุ้นเคยของแฟนๆนักลำนะบัตรธรรมดาราคา20บาทนะครับในส่วนของบัตรเหมาก็เริ่มต้นที่100บาทเชิญๆกันได้เลยแต่ที่แน่ๆเลยรอบแรกเป็นธรรมเนียมของพวกเรานะครับยังไม่เก็บบัตรยังไม่อ่านบัตรกันก่อนนะฮะประเดิมรอบแรกเต้นฟรีรำฟรีในรอบหวานกันซะก่อนนะครับเชิญทุกท่านด้านบนเวทีทักทายด้วยกันนะฮะเปิดฟองรอบหวานในจังหวะระมุงกับอบอุ่นครับนี่
ฬิกาเคลียร์เวทีกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันแน่นอนนะเราประเดิมกันในรอบหวานกันซะก่อนแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปไม่หวานแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจจะขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันในรอบหน้าเนี่ยจะต้องมีบัตรมีตั๋วต้องโชว์บัตรให้กับทางคณะกรรมการตรงด้านหน้าบันไดกันแล้วฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่มีบัตรลำวงติดตัวนะครับในราคา20บาทไปใช้เวลาในตอนนี้นะฮะสำรองจองบัตรติดตัวไว้สัก 4-5 ใบเดี๋ยวค่ำคืนนี้เราได้ใช้สนุกสนานด้วยกันนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปในส่วนของรอบบัตรธรรมดาสัก2รอบต่อเนื่องแล้วก็เดี๋ยวจะหมุนมาเป็นใช้สิทธิ์ของบัตรเหมาจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่ได้อุดหนุนนะครับผ่านทางคณะนางรำก็ดีผ่านทางคณะกรรมการของเราก็ดีนะครับในระหว่างที่รอพี่ๆใช้เวลาในตรงนี้ซื้อบัตรซื้อตั๋วเดี๋ยวจะได้ขึ้นมาสนุกสนานพร้อมๆกันนะเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานมหรสพในจังหวัดเพชรบุรีของเรากันไว้สัก2งานนะครับพอขึ้นช่วงปลายเดือนนี้ต่อไปถึงพฤศจิกาเดือนหน้านะเพชรบุรีของเรามีงานให้ได้ติดตามร่วมสนุกคึกคักกันยาวๆนะครับจากงานทั้ง2งานจากฝ่ายจัดทั้ง2กลุ่มด้วยกันนะครับขออนุญาตเริ่มที่งานลอยกระทงของท่าเสบ้านลาดนะครับตั้งแต่วันที่14ถึง15พฤศจิกายนเดือนหน้าใกล้จะถึงนี้แล้วนะครับผมและในงานก็จะมีในส่วนของของเก่าและก็ของวินเทจรวมถึงมีการแข่งขันเรือด้วยนะครับสามารถที่จะติดต่อจองพื้นที่ร้านค้าได้ในวันที่2พฤศจิกายนนี้ได้ที่ทีมงานของสุชาติกรุ๊ปนะครับขอบคุณสุชาติกรุ๊ปที่จัดงานดีๆให้กับพ่อค้าแม่ขายได้มีพื้นที่ทำมาหากินกันด้วยส่วนอีกหนึ่งงานจะเป็นงานลอยกระทงของทางวัดทับแก้วนะครับจะมีตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่15พฤศจิกายนนะที่แน่ๆนะครับที่นี่มีลำวงย้อนยุคให้สนุกสนานกันทุกคืนพร้อมคณะนางรำคืนละ2คณะ2เวที7ถึง15พฤศจิกายนโดยฝ่ายจัดทีมเดอะมูนฝ่ายจัดนะครับขอบคุณทั้ง2ทีมงานที่จัดงานดีๆให้กับพวกเราชาวลำวงย้อนยุคได้พบปะแล้วก็สนุกสนานด้วยกันนะฮะเอาล่ะน่าจะซื้อบัตรซื้อตั๋วกันพร้อมเพียงนะคุยกันน้อยๆเราจะได้มีเวลากลับขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันเยอะๆนะครับในรอบบัตรธรรมดานะครับเปิดเริ่มกันในจังหวะลำวงด้วยกันก่อนเลยนะครับไล่ลำด้วยกันด้านบนเวทีกับฮักเป่าอีสานใต้จ้าThank you.
เป็นรอบแรกแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเรายังคงต่อเนื่องกันในส่วนของรอบบัตรธรรมดากันอีกสักหนึ่งรอบนะหมดรอบเคลียร์เวทีนะฮะลงไปหาน้ำหาท่าดื่มมาสักนิดหนึ่งว่าจะดีนะครับช่วงนี้อากาศฝนมั่งร้อนมั่งนะครับเดี๋ยวลมเรียกได้ฮิตสโตรกจะจับนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็ใช้เวลาพูดคุยกัน